بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله นะครับคืนนี้นะครับพี่น้องเรามาอยู่กับเรื่องเล่าของซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านนะครับพี่น้องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราฟังไปในเรื่องราวนะครับพี่น้องของซอฮาบะห์ท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานั่นคือสตรีนะครับพี่น้องเราฟังไปแล้วเรื่องราวของท่านหญิงนะครับพี่น้องว่าอาทิตย์นี้เรามาอยู่กับซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหนึ่งท่านฉะนั้นวันนี้ลูกๆนะครับมีลูกๆมีเมียทั้งหลายเรียกมาฟังพร้อมหน้าพร้อมตานะเพื่อที่จะฟังเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์นะครับพี่น้องเพื่อจะผลักดันนะและกระตุ้นตัวหัวใจเรานะครับพี่น้องวันนี้เราจะอยู่กับซอฮาบะห์ที่มีชื่อว่าท่านอุบาดะห์บินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องท่านอุบาดะห์บินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องของเราไม่ได้ยินขอโทษนะแป๊บนึงคุณหมอผ้าออกก่อนนะครับและเข้าใหม่อินชาอัลเลาะห์นะครับจะชัดนะออกก่อนและเข้าใหม่นะครับมันจะชัดนะครับนะครับก็นะครับเราวันนี้เราอยู่กับท่านอุบาดะห์บินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยผมเชื่อนะครับพี่น้องว่าหลายคนนะครับและส่วนมากด้วยบางครั้งเนี่ยไม่เคยฟังเรื่องราวของท่านหรือบางคนเนี่ยไม่ทราบเลยด้วยว่าซอฮาบะห์นบีเนี่ยมีซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอุบาดะห์บินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับรับฟังกันท่านอุบาดะห์บินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอัลคอซรอจีท่านเป็นชาวมะดีนะห์นะครับพี่น้องและอยู่ในกอบิละคอซรอจอยู่ในตระกูลอยู่ในเผ่าคอซรอจซึ่งในมะดีนะห์เนี่ยนะพี่น้องมีอาวส์กับคอซรอจ2กบิละ2ตระกูลใหญ่ๆเนี่ยห้ำหันกันมาตลอดต่อสู้กันมาตลอดรบกันมาตลอดไม่มีหนทางใดจะยุติให้2เผ่า2ตระกูลนี้2กบิละนี้ยุติลงได้จนกระทั่งอิสลามมาถึงทั้ง2จึงฟะอัสบะฮตุมบินิอ์มะติฮิอิควานะจนกระทั่งทั้ง2เผ่าเนี้ยได้เป็นพี่เป็นน้องกันด้วยกับอิสลามนะครับพี่น้องด้วยกับอิสลามดังนั้นเอานะครับคอซรอจจึงประสานมือและร่วมมือกันท่านอุบาดะห์บินซอมิดท่านอยู่ในตระกูลคอซรอจตัวท่านนั้นนะครับพี่น้องได้รับอิสลามช่วงแรกๆและท่านคือหนึ่งนะครับพี่น้องในบรรดา70กว่าท่านที่ได้ให้ใบอะห์ให้สัตยาบันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใบอะตุลอักบะห์นะครับพี่น้องให้สัตยาบันกับท่านนบีและท่านอุบาดะห์ท่านได้เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมสงครามบาดัรนะครับพี่น้องสงครามบาดัรเนี่ยซอฮาบะห์คนไหนที่ได้ร่วมสงครามบาดัรบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันจะให้เกียรติและยกย่องเขาสูงมากกว่าซอฮาบะห์คนอื่นๆเพราะถือว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับพี่น้องคือกลุ่มชนรุ่นแรกรุ่นที่เคียงบ่าเคียงไหลต่อสู้ร่วมลำบากร่วมรบและร่วมเคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องอยู่ในช่วงที่ยุคอิสลามยังลำบากเขาเหล่านั้นยังอยู่ยืนหยัดพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นบรรดาซอฮาบะห์ที่ต่อสู้สงครามบาดัรจึงมีเกียรตินะครับพี่น้องสูงกว่าซอฮาบะห์ทั่วไปท่านอุบาดะห์บินซอมิดท่านคือหนึ่งในผู้ที่ออกในสงครามบาดัรและในขณะเดียวกันท่านก็คือหนึ่งในผู้ที่ออกในสงครามโอฮุดเช่นกันดังนั้นท่านอุบาดะห์บินซอมิดนะครับพี่น้องท่านจึงมีเกียรติและได้รับการยกย่องเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหลายๆเรื่องบิดาของท่านนะครับซอมิดนะครับซอมิดคือบิดาท่านส่วนมารดาของอุบาดะห์ชื่อว่ากุรรอตุลไอน์พี่น้องกุรรอตุลไอน์นะครับและท่านอุบาดะห์นะครับพี่น้องคนก็เรียกท่านว่าอุบาดะห์ท่านอุบาดะห์นั้นรับอิสลามนะพี่น้องจากการเชิญชวนและจากการดาวะห์แรกๆของท่านมุสอับบินอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่มายังเมืองมะดีนะห์และทำการดาวะห์ทำการชักชวนผู้คนสู่อิสลามท่านอุบาดะห์คือหนึ่งในนั้นและได้มาให้สัตยาบันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในคำปฏิญาณพี่น้องคำว่าสัตยาบันเนี่ยหรือใบอะห์เนี่ยเมื่อจับมือกับท่านนบีแล้วให้สัญญากับท่านนบีแสดงว่าท่านจะต้องทำในสิ่งที่ท่านกล่าวสัญญาอะไรไว้ต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุบาดะห์นั้น
จึงให้สัตยาบันคำสัญญากับท่านนบีว่าอัลซัมเอวตะฉันจะเชื่อฟังท่านและฉันจะต่ออัตเชื่อฟังนะครับฉันจะฟังและฉันจะเชื่อฟังท่านยารอซูลุลลอฮ์อัลลัยคอบฟิลละลอมะตะลาอิมและอย่างที่สองอุบาดะบอกฉันสัญญาว่าฉันจะไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นหากมันเป็นสิ่งที่อยู่ในทางของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าตัวฉันจะเจ็บปวดก็ตามนะครับพี่น้องท่านอุบาดะได้ให้สัตยาบันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นนี้นะท่านนบีก็รับการให้สัตยาบันกับท่านจากท่านอุบาดะบินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องเมื่อท่านอุบาดะนะครับได้ให้สัตยาบันกับท่านนบีแล้วนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ฮิจเราะห์นะครับมายังมะดีนะห์อัลมุนัวเราะห์อุบาดะบินซอมิดนะครับด้วยกับลักษณะของท่านรูปร่างของท่านท่านจะเห็นในประวัติศาสตร์จึงบันทึกเอาไว้ว่าคนจะมองเห็นอุบาดะบินซอมิดสามบุคลิกด้วยกันนะพี่น้องท่านอุบาดะมีสามบุคลิกนะครับพี่น้องสามอย่างเห็นแบบใดแบบหนึ่งนี่คือบุคลิกของอุบาดะบินซอมิดนะพี่น้องหนึ่งอุบาดะบินซอมิดคนจะเห็นว่าเป็นมุจาฮิดฟีซาบิลิลละนะครับพี่น้องอุบาดะบินซอมิดเขาคือเป็นมุจาฮิดีนเป็นผู้ที่ออกต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะนักประวัติศาสตร์จึงบันทึกเอาไว้ว่าอุบาดะบินซอมิดเวลาอยู่ในสนามรบนั้นท่านเปรียบประหนึ่งสิงโตนะครับพี่น้องที่พุ่งเข้าใส่ศัตรูโดยไม่มีการกลัวใดๆทั้งสิ้นด้วยกับบุคลิกภาพด้วยกับเดี๋ยวเราจะได้เล่าอินชาอัลลอฮ์ความน่าเกรงขามของท่านอุบาดะบินซอมิดท่านจึงมีบุคลิกแรกคือการเป็นมุญาฮิดฟีซาบิลิลลาห์นะครับเป็นดังสิงโตเวลาอยู่ในสนามรบ2ท่านจะเป็นอาบิดนะครับพี่น้องเมื่อเสร็จจากสนามรบยามหมดศึกยามศึกจบพี่น้องอุบาดะบินซอมิดท่านก็จะเป็นนักอิบาดัตที่เข้มแข็งนะพี่น้องท่านจะเป็นนักอิบาดัตที่ขยันขันแข็งมากในยามค่ำคืนอุบาดะบินซอมิดจะใช้เวลาไปในการละหมาดในการซิกรุลลอฮ์ในการอ่านอัลกุรอานนี่คือซีฟัตหรือนิสัยของซอฮาบะห์ทุกคนฟุรซานุลนะฮาร์วะรอห์บานุลไลจะเป็นอัศวินตอนกลางวันและเป็นเหมือนกับนักอิบาดะห์ในยามค่ำคืนอุบาดะห์ท่านเป็นนักอิบาดะห์ในยามศึกสงบและบุคลิกที่3ของอุบาดะห์มุอัลลิมันท่านยังเป็นคนสอนให้แก่บรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันดังนั้นอุบาดะห์บินซอมิดพี่น้องที่รักนอกจากจะกล้าในการญิฮาดเข้มแข็งในการญิฮาดท่านยังเป็นคนที่มีอิบาดะห์ที่เข้มแข็ง3ท่านยังเป็นคนที่คอยสอนบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันเพราะว่าอุบาดะห์บินซอมิดท่านคือหนึ่งในฮาฟิซอัลกุรอานท่านเป็นนักฮาฟิซอัลกุรอานท่านเป็นคนที่ท่องจําอัลกุรอานแล้วท่านเป็นคนที่ทําหน้าที่รวบรวมอัลกุรอานนะครับพี่น้องในสมัยซอฮาบะห์อุบาดะห์บินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุ3บุคลิกภาพพี่น้องที่รักอยู่ในตัวคนคนเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายวันนี้เราเห็นคนคนหนึ่งอาลิมแต่เขาขี้ขลาดนะครับพี่น้องวันนี้เราเห็นคนคนหนึ่งมีความรู้นะพี่น้องแต่เขาขี้เกียจอิบาดะห์วันนี้เราเห็นคนคนหนึ่งขยันอิบาดะห์แต่เขาไม่ใช่คนมีความรู้วันนี้เราเห็นคนที่มีความกล้าหาญแต่เขาไม่ขยันอิบาดะห์อื่นเขาไม่ใช่คนมีอัลมไม่ความรู้แต่อุบาดะห์บินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใส่ซีฟัตทั้ง3ในตัวคนคนเดียวทั้งกล้าหาญนะครับพี่น้องและขยันอิบาดะห์กล้าหาญขยันอิบาดะห์และมีความรู้ด้วยครบในตัวคนคนเดียวพี่น้องที่รักนั่นคืออุบาดะห์บินซอมิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องครับท่านอุบาดะห์บินซอมิดจึงอยู่ลักษณะแบบนั้นท่านหมดเวลาไปกับการอิบาดะห์หมดเวลาไปกับการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เคียงข้างนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นวะฟาตนะครับพี่น้องมาถึงอุบาดะห์อยู่ในยุคของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะพี่น้องเวลาอยู่ในยุคท่านอบูบักรเนี่ยเขาเรียกว่าความเฉิดฉายของอุบาดะห์บินซอมิดยังไม่เท่ากับตอนที่อยู่ในยุคของอามีรุลมุอ์มินีน
อุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องอยู่ในยุคอุมัรบินคอตอบปรากฏว่าท่านอุบาดะห์นั้นเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักครับท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะท่านเนี่ยได้ขยายอาณาจักรอิสลามออกไปไกลมากๆนะพี่น้องเข้าไปยังเปอร์เซียเข้าไปยังชามเข้าไปยังกูฟะไปไกลมากๆในยุคของอุมัรบินคอตอบผมเลยดูบอกว่าอุมัรบินคอตอบ อดีตคนที่เคยคิดจะฆ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่เป็นศัตรูกับอิสลามพี่น้องที่รักแต่เมื่อมารับอิสลามท่านกลับขยายอาณาจักรอิสลามออกไปไกลมากๆเราจึงมันเป็นจุดที่เสนอและเป็นจุดที่สนองตอบต่อสังคมว่าคนจะเลวหรือไม่อดีตจะเคยชั่วร้ายเลวร้ายมาขนาดไหนก็ตามไม่ได้หมายความว่าคุณจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีไม่ได้อุมัรบินคอตอบขยายอาณาจักรอิสลามออกไปไกลมากนะครับพี่น้องจนกระทั่งขยายไปถึงเมืองชามเมื่อถึงเมืองชามพี่น้องที่รักครับปรากฏว่าในขณะนั้นนะครับมุอาวิยะห์ได้ส่งนะครับพี่น้องจดหมายเนี่ยมาหาอุมัรบินคอตอบและกล่าวว่าตอนนี้เมืองชามเนี่ยอิสลามคนในเมืองชามรับอิสลามขึ้นมากเป็นทวีคูณฉันอยากจะให้ท่านเนี่ยส่งซอฮาบะห์มาสัก3คนนะพี่น้องอามีรุชามนะครับพี่น้องในตอนนั้นขอจากอามีรุลมุมินีนอุมัรบินคอตอบได้โปรดส่งซอฮาบะห์มา3คนเพื่อที่จะมาสอนอัลกุรอานมาสอนหลักการปฏิบัติมาสอนหลักชะรีอะห์เรื่องราวของเกี่ยวกับการศาสนาอิสลามพี่น้องเขาขอแค่3คนนะครับพี่น้องขอแค่3คนอุมัรบินคอตอบเมื่อได้รับจดหมายอันนี้พี่น้องครับท่านอุมัรบินคอตอบจึงเรียกประชุมซอฮาบะห์โดยที่อุมัรบินคอตอบเลือกมาทั้งหมด5ท่านนะพี่น้องท่านอุมัรบินคอตอบเลือกมา5คนพี่น้องที่รักเขาขอแค่3แต่อุมัรเลือกมา5คนนั่นคือ1อุบาดะห์บินซามิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านมุอาซบินญะบัลท่านอุบัยบินกะอ์ท่านอบูดารดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุและท่านอบูอัยยูบอัลอันซอรี5คนนี้พี่น้องที่รักครับ5คนที่อุมัรบินคอตอบเลือกมาพี่น้องไม่ใช่คนธรรมดานะครับพี่น้องเป็นคนระดับหัวกะทิของซอฮาบะห์กะวาดะห์อุบาดะห์บินซามิตมุอาซบินญะบัลอุบัยบินกะอ์บอบูดารดะและก็อบูอัยยูบอัลอันซอรี5คนพี่น้องอุมัรเรียกมาซึ่งทั้ง5คนเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นฮาฟิซอัลกุรอานและเป็นผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวมอัลกุรอานหมดเลยทั้ง5คนเมื่อท่านอุมัรบินคอตอบเลือกมา5คนนี้พี่น้องครับท่านอุมัรก็กล่าวกับ5ท่านนี้ว่าท่านทั้งหลายจงประชุมหารือกันนะว่าใครที่จะไปทำงานดาวะห์และอุทิศตัวเองไปอยู่ณเมืองชามเพื่อจะทำการสั่งสอนผู้คนพี่น้องท่านอุมัรบินคอตอบให้คนทั้ง5คนซอฮาบะห์ทั้ง5คนนี้ปรึกษาหารือและประชุมเลือกกันมาให้มุชาวะห์และปรึกษาหารือกันมาว่าจะเอาใคร3คนเมื่อ5คนนี้ประชุมกันพี่น้องที่รักครับบอกกับอามีรุลมุมินีนเลยว่าเราไม่ต้องประชุมแล้วอบูอัยยูบเชคุนกะบีรท่านอบูอัยยูบเป็นชายอาวุโสและมีอายุมากอบูท่านอุบัยบินกะอ์บท่านไม่สบายเจ็บป่วยหนักดังนั้นเหลือพวกเรา3คนนะเหลือพวกเรา3คนคืออุบาดะห์มุอาซและอบูดารดะห์3คนพี่น้องดังนั้นซอฮาบะห์ทั้ง5คนจึงบอกว่าเราไม่ต้องเลือกไม่ต้องประชุมใดๆแล้วท่านอบูอัยยูบอาวุโสท่านอุบัยบินกะอ์บเจ็บป่วยเรา3คนพร้อมจะสละแล้วเดินทางไปเองพี่น้องคำว่าสละแล้วไปอยู่ที่เมืองชามพี่น้องครับ
ไม่เหมือนกับผมไปบรรยายที่กรุงเทพหรือไม่เหมือนกับเราไปทำงานศาสนาที่นั่นที่นี่แล้วเราก็กลับซาบัตเดินทางทิ้งบ้านบางครั้งต้องทิ้งภรรยาทิ้งลูกไปอยู่ต่างแดนพี่น้องเอาภรรยาเอาลูกไปด้วยซึ่งไปอยู่ต่างแดนนั้นไม่รู้ว่าจะได้กลับมาบ้านอีกหรือไม่อาจจะตายแล้วเสียชีวิตที่นั่นเลยแต่เมื่ออิสลามต้องการอัลลอฮ์ต้องการนะครับพี่น้องหลักศาสนาถึงเวลาท่านต้องสละตัวเองยังไงซอฮาบะห์ก็ต้องไปซอฮาบะห์สามท่านจึงเดินทางพี่น้องอุบะดะห์บินซามิตท่านจึงไปประจำที่เมืองฮิมส์นะครับพี่น้องมูอาซบินญะบัลท่านไปประจำที่ปาเลสไตน์นะครับพี่น้องท่านอบูดะรดะท่านอยู่ที่ดิมัชสามคนอยู่สามหัวเมืองพี่น้องทำหน้าที่ในการสอนในการอบรมในการเป็นครูอบรมแก่บรรดาประชาชนในเมืองชามจนเข้าใจและกระจ่างแจ้งในเรื่องหลักการอิสลามนี่คือความเสียสละของซอฮาบะห์พี่น้องผมพูดเมื่อกี้พี่น้องอบูอายุบชายชรานะครับเราดูซอฮาบะห์ชราซอฮาบะห์แก่ซอฮาบะห์อายุเยอะพี่น้องรู้ไหมว่าอบูอายุบคนแก่คนชราคนเนี้ยจบชีวิตยังไงพี่น้องรู้ไหมครับว่าอบูอายุบอัลอันซอรีคนที่ซอฮาบะห์บอกว่าอบูสอเนี่ยพี่น้องสุดท้ายชีวิตเขาเป็นยังไงอบูอายุบเสียชีวิตแผ่นดินพี่น้องที่รักกิสตันตินีอิสตันบูลหรือตุรกีในปัจจุบันเนี่ยอบูอายุบชราแต่ใจสุดท้ายออกไปญิฮาดฟีซะบิลิลลาห์อบูอายุบกล่าวว่าฉันตายที่ไหนจงเอามัยยะฉันฝังที่แผ่นดินศัตรูอย่าเอากลับมามาดีนะนี่คือคนแก่นี่คือชายชราอาวุโสแต่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุบะดะห์บินซามิตท่านจึงอยู่ที่เมืองชามอบรมดูแลผู้คนสั่งสอนนะครับพี่น้องจนกระทั่งท่านอุมาร์บินคอตบรอฎิยัลลอฮุอันฮุความที่อุบะดะห์บินซามิตเป็นคนตรงพี่น้องที่รักขณะนั้นมุอาวิยะห์บินอบีซุฟยานท่านมุอาวิยะห์ปกครองเมืองชามอยู่มีบางอย่างที่อุบาดะห์บินซามิตไม่เห็นด้วยกับท่านมุอาวิยะห์บินอบีซุฟยานท่านอุบาดะห์จึงเตือนมุอาวิยะห์ท่านมุอาวิยะห์แต่ท่านมุอาวิยะห์ไม่รับข้อตักเตือนของท่านอุบาดะห์จึงเกิดปากเสียงและจะบังคับให้อุบาดะห์ตามมุอาวิยะห์ท่านอุบาดะห์บอกว่าวัลลอฮ์ขอซะบะตุลลาฉันจะไม่อยู่บนแผ่นดินเดียวกับท่านพี่น้องท่านอุบาดะห์จึงโกรธมุอาวิยะห์มากตอนนั้นและก็เดินทางกลับมาดีนะเมื่อกลับมามาดีนะครับพี่น้องอุมาร์บินคอตบถามว่าทำไมเจ้าถึงกลับมามาดีนะอุบาดะห์จึงอธิบาย เมื่ออธิบายครับพี่น้องท่านอุมาร์จึงบอกว่าท่านอบูท่านอุบาดะห์เอ๋ยท่านต้องกลับไปที่เมืองนั้นกับบะฮัลลอฮุอัรดอนถ้าพูดง่ายๆความหายนะจะประสบแด่แผ่นดินนั้นลัสตาฟีแผ่นดินใดที่ไม่มีเจ้าอยู่ขอให้ความหายนะจงประสบแด่ที่นั่นนั่นคือการที่อุมัรยอมรับในตัวอุบาดะห์บินซอมิตให้อุบาดะห์กลับไปและมีคำสั่งถึงมุอาวิยะห์โดยตรงว่าลาอิมรอตันอะลาอุบาดะห์บินซอมิตไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นแก่อุบาดะห์บินซอมิตฮุวะอามีรุลินัฟซีอุบาดะห์บินซอมิตเขาคือนายตัวเขาเองสั่งนะครับพี่น้องว่ามุอาวิยะห์ท่านไม่มีสิทธิ์และไม่ต้องยุ่งใดๆทั้งสิ้นกับอุบาดะห์บินซอมิตพี่น้องอุบาดะห์บินซอมิตจึงเป็นซอฮาบะห์ที่อุมัรบินคอตบยอมรับในตัวท่านคนอย่างท่านอุมัรบินคอตบยอมรับใครนะครับพี่น้องท่านไม่ต้องถามแล้วว่าบุคลิกคนๆนั้นเป็นเช่นไรท่านไม่ต้องถามแล้วว่าความสิทธิ์ก็ความหนักแน่นของคนคนนั้นเป็นขนาดไหนอบูท่านอุบาดะห์บินซามิตท่านได้รับการยอมรับจากอามีรุลมุอ์มินีนอุมาร์บินคอตตอบจนเหตุการณ์ครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักครับท่านอุมาร์บินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุต้องการที่จะทำงานดาวะห์ให้อิสลามไปถึงโรมันดูนะครับพี่น้องซอฮาบะห์ในอดีตขยายอาณาจักรอิสลามออกไปเรื่อยๆในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตในยุคที่ไม่มีโซเชียล ในยุคที่ขี่ม้าในยุคท
ที่เดินกลางทะเลทรายแต่อิสลามขยายออกไปเกือบครึ่งโลกดูความอ่อนแอของอุมมะห์เราในวันนี้เรามีโซเชียลเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีรถยนต์แต่ทั้งหมดสื่อโซเชียลอินเทอร์เน็ตรถยนต์หรือเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นว่ามุสลิมเอามาโจมตีมุสลิมด้วยกันเองเราเอาสื่อเทคโนโลยีสร้างความแตกแยกให้ระหว่างอุมมะห์โดยไม่ได้คิดขยายอิสลามออกไปไกลกว่านี้เลยนี่คือความอ่อนแอและความทุเรศของพวกเราในวันนี้นะครับพี่น้องนี่คือความอ่อนแอของตัวเราในวันนี้พี่น้องที่รักสามารถขยายออกจนอุมัรบินคอตบท่านมีความคิดว่าท่านต้องขยายอิสลามจนถึงโรมันเป็นไปได้เหรออาจารย์มุสลิมจะไปถึงโรมันขอโทษนะครับพี่น้องมีสาบันนบีคนหนึ่งนะครับพี่น้องซาบันนบีคนหนึ่งมัสลามะรอดิยัลลอฮุอันฮุเคยบอกกับท่านนบีเอาไว้ว่าอะตีนีซะลาซะมิอะฟาริซันยารอซูลุลลอฮ์ฉันขออัศวิน300คนฉันขออัศวินแค่300คนฉันจะพิชิตโรมันทันทีเขาขอแค่300เขาพร้อมพิชิตโรมันนะพี่น้องนี่คือสาบันนบีบอกฉันขอแค่300คนยารอซูลุลลอฮ์ฉันจะไปชิดโรมันเลยนี่คือความเด็ดขาดของสาบันนบีนี่คือความมั่นใจของสาบันที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอ300วันนี้โลกมุสลิมมีเป็นพันล้านยังทำอะไรไม่ได้เลยกับยะฮูดอะไรอ่ะพี่น้องนี่คือความอ่อนแอของเราไม่ใช่ความแข็งแกร่งของยะฮูดนี่คือความอ่อนแอของอุมมะห์ไม่ใช่ความแข็งแกร่งของยะฮูดสาบันขอ300ฉันจะไปชิดโรมันเลยยารอซูลุลลอฮ์นะครับพี่น้องนี่คือซอฮาบะห์นบีอุมัรบินคอตบบอกเราจะขยายออกจนถึงโรมันแต่วันนั้นมันติดที่เมืองนึงพี่น้องก็คือมะซิดหรืออียิปต์ในปัจจุบันอียิปต์พี่น้องที่รักอดีตอยู่ภายใต้อานัตการปกครองโรมันยังไม่ได้เป็นมุสลิมจนอิสลามสมัยอุมัรบินคอตบก้าวไปถึงมัสยิดนำโดยซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอัมบินอัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อไปถึงที่นั่นพี่น้องที่รักครับปรากฏว่ามันต้องผ่านเมืองนี้ป้อมบาบิลอนนะพี่น้องป้อมบาบิลอนอยู่จะเข้าสู่ตีเมืองโรมันได้อียิปต์เป็นป้อมตระการดักเอาไว้ตอนนั้นอียิปต์พี่น้องมัสยิดอยู่ภายใต้การปกครองอาณาจักรของโรมันขุดคูรอบเมืองนี้นะครับพี่น้องกองทัพมุสลิมเวลาไปถึงมันทุบสะพานออกแล้วเป็นช่วงเวลาที่แม่น้ำนายขึ้นซอฮาบะห์ชะฮีดตั้งกี่ศพพี่น้องที่รักจมน้ำทั้งคนทั้งม้าจมน้ำเสียชีวิตเกือบหมดเสียชีวิตมากจนท่านอัมบินอัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเขียนจดหมายกลับมาดีนะบอกอามีรุลมุอ์มินีนอุมัรอิบนุลคอตตอบยาอุมัรยาอามีรุลมุอ์มินีนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบรรดาโรมันตัดสะพานออกจนกระทั่งพวกเรามุสลิมจมน้ำชาหิดตายหลายศพขอได้โปรดให้ท่านส่งกองทัพมาสนับสนุนและมาช่วยเราด้วยพี่น้องครับเมื่ออุมัรบินคอตตอบได้รับจดหมายจากอัมบินอัสอุมัรบินคอตบส่งจดหมายกลับมาที่อัมแล้วบอกว่าวะจะตัวอิลัยกฉันส่งกองทัพไปสนับสนุนและเพิ่มให้เจ้า 4,000 คน 4,000 คนมาเนี่ยใน 1,000 คนมีแม่ทัพคุมมาด้วย4คนนะครับพี่น้องอุบาดะห์บินซอมิดอัซซุบัยบินอาวามมิกดาดบินอัสวัดนะครับพี่น้องและมัสลามะห์บินมุคัลลัดสี่คนพี่น้องที่รักสี่คนที่ผมพูดระดับไหนอะครับพี่น้องนี่ระดับแม่ทัพในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอัลลอฮ์อุบาดะห์บินซามิอัซซุบัยบินอาวัมมิกดาดบินอัสวัดมัสลามะห์อัลมุคัลลัดพี่น้องมัสลามะห์นี่แหละครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ที่เคยขอนบีว่าฉันขอกองทัพ300คนฉันจะไปชิดโรมันเอง
4คนคุมมาพี่น้องที่รักนำกองทัพมา 4,000 คนนะมาสนับสนุนอัมบินอัสเพื่อพิชิตอียิปต์ในบางรายงานในประวัติสหบัตพี่น้องครับบอกว่าอุมัรบินคอตบเขียนจดหมายถึงอัมบินอัสว่าอาจิบตุฉันแปลกใจเหลือเกินอัมเอ๋ยในการล่าช้าของเจ้าในการที่เจ้าจะต่อสู้กับอียิปต์กับมาเซตทำไมถึงชนะยังไม่ได้ท่านอุมัรบินคอตบเตือนแกอัมว่าที่เราชนะเขาไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกอัมเพียงแต่ว่าตอนนี้เรารักดุนยามากขึ้นแล้วดุนยาเข้าไปในหัวใจเราเราจึงไม่สามารถจะชนะกองทัพศัตรูได้เลยอิสลามพี่น้องเมื่อใดดุนยาเข้าความอ่อนแอเกิดเมื่อใดเขารักดุนยารักชื่อเสียงรักเงินทองรักโลกรักความสบายเมื่อนั้นความชิบหายและความหายนะเกิดขึ้นทันทีทำไมซาบัตจึงตกใจและกลัวเวลาดุนยาเข้าในขณะที่เราวันนี้ตกใจเวลาดุนยาออกจริงนะครับพี่น้องจริงดูสิพี่น้องตอนนี้เวลาโควิดรายได้หมดอะไรหมดเงินหมดงานหมดตกใจหมดเลยพูดง่ายๆว่าตกใจกันชิบหายไปปวดเลยพี่น้องตกใจเงินหมดรายได้ผมก็ตกใจใครก็ตกใจนี่คือความอ่อนแอของเราแต่ซาบัตตกใจเวลาเงินเข้าของเราตกใจเวลาเงินออกนี่คือความต่างระหว่างเรากับซาบัตไม่ต้องแปลกใจทำไมมัสยิดอักษรยังอยู่กับยะฮูดเพราะอุมมัตอิสลามมันยังไม่ได้เรื่องในบางเรื่องเรายังอ่อนแอในอีกหลายๆเรื่องเรายังอ่อนแอในเรื่องทางโลกดุนยายังเป็นที่รักในใจของเราพี่น้องที่รักอย่าคิดจะเป็นหนึ่งถ้าท่านยังเป็นทาสดุนยาซาบัตนบีมาถึงพี่น้องครับอัลลอฮฺอักบัรอุบาดะห์บินซามิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุมุกอกิสตอนนั้นท่านนะครับมุกอกิสเนี่ยเป็นผู้นำเมืองอียิปต์ในตอนนั้นมุกอกิสรู้ข่าวว่าอามีรุลมุมินีนอุมัรบินคอตบส่งกองทัพมาเพิ่มมุกอกิสจึงส่งสายลับเข้าไปในกองทัพอิสลามพี่น้องเพื่อจะดูว่ามุสลิมมันอยู่กันยังไงนะเขาเรียกว่าสายลับสอดแนมนะสายลับมาพี่น้องที่รักกองสอดแนมของมุกเกอกิสมุกเกอกิสเนี่ยคือผู้นำเมืองอียิปต์ในตอนนั้นนะส่งไปพี่น้องที่รักเมื่อสายลับเนี่ยไปอยู่ปนกับบรรดามุสลิมตอนนั้นสืบข่าวและจดบันทึกข้อมูลทั้งหมดกลับมาหามุกเกอกิสมุกเกอกิสถามสายลับของพวกเขาว่าไหนลองบอกฉันสิว่ากลุ่มชนที่มาเนี่ยบรรดาอาหรับที่มาเนี่ยพวกเขาเป็นคนยังไงบ้างยาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องเชื่อไหมว่าสายลับที่ไปสอดแนมมุสลิมกลับมารายงานว่ายังไงครับเขาบอกว่าลักกอดรออัยนะโอมุกอกิสเอ๋ยเราเจอกลุ่มชนหนึ่งอัลมาวดุอัชฮาอิลัยฮิมมินัลฮัยเราไปเจอกลุ่มชนหนึ่งมาเนี่ยกลุ่มชนนี้แปลกมากพวกเขาทั้งหมดรักความตายมากกว่าการมีชีวิตยาอัลลอฮ์สิ่งแรกที่คนเห็นจากบรรดาซอฮาบะห์เขารักความตายมากกว่าการมีชีวิตข้อแรกของซอฮาบะห์เหมือนกับเราไหมครับสาบัดอยากตายมากกว่าอยากอยู่ของเราอยากอยู่มากกว่าอยากตายข้อแรกก็ต่างแล้วพี่น้องเอ้ยเขาบอกสาบัดเราไปสอดแนมาเนี่ยนะท่านมุกเกอกิสความตายเป็นที่รักสำหรับเขามากกว่าการมีชีวิตอยู่สองอัตตะวาดุความถ่อมตนเป็นที่รักสำหรับพวกเขามากกว่าการถูกให้เกียรติอัลลอฮ์นี่นิสัยซอฮาบะห์เขาชอบที่จะทำตัวให้ต่ำมากกว่าที่จะทำตัวยิ่งใหญ่ของเราวันนี้ชอบทำตัวให้ยิ่งใหญ่แต่เกลียดจะทำตัวเองต่ำต้อยซอฮาบะห์ชอบที่ตัวเองจะทำตัวต่ำต้อยไม่ต้องการที่จะเบ่งจะโอ้อวดใดๆทั้งสิ้นนะพี่น้องนี่คือซอฮาบะห์แทสพวกเราอะชอบเวลาคนยกน้อยใจเวลาคนมองไร้ค่าถ้านิสัยยังเป็นอย่างนี้อย่าคิดพิชิตดุนยาพี่น้อง
พราะท่านก็คือข้าทาสดุนยาตัวหนึ่งแค่นั้นเองซาบัดนบีไปดูอัลลอฮ์พวกเขารักในความตายมากกว่าการมีชีวิตและพวกเขาชอบในความต่ำต้อยมากกว่าเกียรติยศเมื่อถึงเวลาละหมาดปรากฏว่าไม่มีคนใดคนหนึ่งเลยในหมู่พวกเขาที่จะอยู่นอกจากพวกเขาจะมุ่งสู่ไปละหมาดหมดเลยนี่คืออีกนิสัยหนึ่งในยามกลางคืนของพวกเขาพวกเขาลุกขึ้นทำอิบาดะห์ต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาและอามีรุมผู้นำของเขาเราไม่สามารถจะแยกออกได้ว่าใครคือผู้นำแล้วใครคือผู้ตามเพราะกาวาฮิดินเหมือนกับคนคนเดียวเลยไม่มีแบ่งแยกไม่มีที่นั่งพิเศษไม่มีการยกไม่มีการโยย่องยกย่องบ้าบอคอแตกไม่มีใดๆทั้งสิ้นแสดงว่าอิสลามที่เขาเห็นความเท่าเทียมกันมีหมดเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามเหมือนกันเป๊ะดูไม่ออกว่าใครคืออามีรและใครคือผู้ตามนี่คือแบบอย่างที่อิสลามสอนและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนแก่อุมมะฮ์เอาไว้นี่คือรอซูลพี่น้องที่รักคนไปหานบีครับไม่เคยเห็นนบีมาก่อนเมื่อเข้าไปหาในมัสยิดท่านนบีนั่งอยู่กับซอฮาบะห์จนคนตะโกนออกมาว่าไอ้ยูกุมมุฮัมมัดใครเนี่ยคนไหนคือมุฮัมมัดเพราะนบีนั่งเหมือนกับซอฮาบะห์นั่งนบีเอนเหมือนซอฮาบะห์เอนนบีคุยเหมือนซอฮาบะห์คุยนบีนั่งกับซอฮาบะห์ดังนั้นสายสืบที่ไปดูจึงบอกว่าพวกเขารักความตายมากกว่าการมีชีวิตพวกเขาชอบในความต่ำต้อยมากกว่าการถูกยกย่องพวกเขาเวลาถึงละหมาดจะละหมาดหมดทุกคนเลยและเวลายามค่ำคืนพวกเขาลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดและพวกเขาดูไม่ออกว่าใครเป็นอามีรและใครเป็นผู้ตามพี่น้องและพวกเขาชอบนั่งบนพื้นดินธรรมดายาอัลลอฮ์เขานั่งบนพื้นดินและพวกเขาก็กินอาหารบนพื้นดินไม่ได้นั่งเก้าอี้หรูหราเขานั่งบนพื้นดินพี่น้องนั่งทานอาหารบนพื้นดินเขาอยู่อย่างต่ำต้อยมากทันทีที่มูกาวกิสได้ยินพี่น้องมูกาวกิสศัตรูอิสลามรู้ไหมครับมูกาวกิสพูดว่าอะไรมูกาวกิสบอกว่าชนกลุ่มนี้เนี่ยนะลาอาราดูอัยคลูจิบัลถ้าพวกเขาต้องการจะยกภูเขาขึ้นและคอลาอูเฮมินมาเกเนียเขาจะสามารถยกภูเขาได้ทั้งลูกมูกาวกิสยังยอมรับในความยิ่งใหญ่ของซอฮาบะห์พี่น้องเห็นอะไรไหมซอฮาบะห์ไม่ต้องใส่เสื้อแพงซอฮาบะห์ไม่ต้องมีคนตามันเป็ดอย่างนั้นพี่น้องที่รักซอฮาบะห์ไม่ต้องมีคนมายกย่องมาเชียร์มาอวยมาบ้าเมาคอแตกไม่มีอะไรทั้งสิ้นซอฮาบะห์ใส่เสื้อเก่าซอฮาบะห์ขี่ลาซอฮาบะห์พี่น้องอยู่เหมือนชาวบ้านปกติทั่วไปแต่ศัตรูอิสลามที่เห็นซอฮาบะห์เขาก็ยกย่องซอฮาบะห์วันนี้เราใส่เสื้อตัวเป็นพันวันนี้เราขับรถราคาเป็นล้านวันนี้เรามีลูกน้องเดินตามหมดใครให้เกียรติและเห็นในความน่าเกรงขามของอุมมะห์อิสลามบ้างที่เขาไม่เห็นความน่าเกรงขามของเราเพราะเราแสวงหาเกียรติอื่นจากอิสลามแค่นั้นเองหากอุมมะห์อิสลามแสวงหาเกียรติจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยกย่องแต่เมื่อได้แสวงหาเกียรติจากดุนยาอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เราต่ำขึ้นอีกอัลลอฮ์จะให้เราตกต่ำขึ้นอีกเพราะเราแสวงหาเกียรติจากมนุษย์ไม่ได้หาจากอัลลอฮ์มุกาวกิสพี่น้องเมื่อทราบอย่างนั้นจึงส่งจดหมายไปที่อัมบินอัสแล้วบอกว่าเราขอเจรจาได้โปรดส่งตัวแทนมาคุยกับเราด้วยพี่น้องมูกาวกิสต้องการจะคุยกับตัวแทนพี่น้องที่รักอัมบินอัสจึงประชุมกับซอฮาบะห์นะครับพี่น้องตั้งใจฟังดีๆนะตรงนี้ประชุมกับซอฮาบะห์ชูโรเลือกมา10ท่านเลือกมา10ท่านไปหามูกาวกิสเพื่อจะเป็นตัวแทนในการพูด10ท่านที่มาถึงมีการประชุมมุชาวรัฐกันตกลงปลงใจว่าเราจะเลือกให้ท่านอุบาดะห์บินซอมิต
ป็นมุตะกัลลิมมุตะกัลลิมนี่คือคนพูดพี่น้องแสดงว่า10คนที่ไปเนี่ยนะไม่ใช่พูดกันหมดเลยทุกคนตายแล้วพี่น้องไอ้คนนี้ก็จะพูดคนนั้นก็จะพูดคนนี้ก็จะพูดป๊าๆๆๆพังหมดเลยสุดท้ายซาบัตบอก9คนจะเงียบ9คนจะเงียบนะแต่คนเดียวจะเราจะให้เขาพูดซาบัตตกลงกันว่าคนที่จะพูดเรายอมรับให้ท่านอุบาดาบินซามิดเป็นคนพูดพี่น้องเมื่อตกลงเสร็จทั้ง10ท่านจึงเดินเข้าไปในวังของมุกเกกิสยาอัลลอฮ์เมื่อเข้าไปในวังมุกเกกิสพี่น้องผู้นำเมืองมุสเซนในอดีตในตอนนั้นมุกเกกิสบอกใครจะพูดกับฉันคนชี้ไปที่อุบาดาบินซามิดยาอัลลอฮ์เมื่อมุกเกกิสมองไปที่อุบาดาพี่น้องเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมุกเกกิสมองไปที่อุบาดาบินซามิดมุกเกกิสสั่นเลยพี่น้องตัวสั่นทำไมถึงสั่นอัลลอฮ์อักบะร์เพราะรูปร่างของท่านอุบาดาบินซามิดบุคลิกของท่านอัลลอฮ์ตะอาลาให้ความยิ่งใหญ่มากท่านเป็นคนตัวสูงมากท่านอุบาดาบินซามิดเป็นคนตัวสูงมากและเป็นคนตัวใหญ่มีผิวสีดำพี่น้องที่รัก และมีคราวที่ดกบุคลิกของท่านแค่ดูยังตัวสั่นแล้วน่ากลัวมากสำหรับศัตรูอิสลามนี่แค่อุบาดาบินซามิดนะครับพี่น้องแล้วถ้าเห็นอุมาร์บินคอตตอบจะขนาดไหนมุกเกกิสเห็นอุบาดาบินซามิดตัวสั่นเลยพี่น้องกลัวจึงบอกกับคนที่เหลือว่าเลือกคนอื่นมาพูดฉันจะไม่พูดกับคนคนนี้เพราะฉันกลัวเขาซาบัตคนอื่นได้ยินอย่างนั้นบอกว่านี่คือฮาดาอามีรนะนี่คืออามีรของเราเรามอบให้เขาเป็นคนพูดพี่น้องมุกเกกิสกลัวก็กลัวด้วยกับบุคลิกของอุบาดาบินซามิดสูงใหญ่ผิวดำมีคราวดกแต่สำหรับผู้ศรัทธาด้วยกันมาชาอัลลอฮ์ท่านมีนูรมากแต่สำหรับศัตรูอิสลามอาฮาบไฮบความน่าเกรงขามถูกประดับเอาไว้ทำให้คนกลัวพี่น้องที่รักเมื่อมุกเกกิสหันมาว่ายังไงก็ต้องคุยกับอุบาดามุกเกกิสจึงบอกว่าท่านจงพูดกับฉันดีๆนะพูดเสียงค่อยๆพูดเบาๆนะเพราะฉันกลัวท่านพูดตรงๆเลยพี่น้องมุกเกกิสบอกฉันกลัวท่านท่านพูดกับฉันดีๆนะพี่น้องอุบาดาได้ยินอย่างนั้นอุบาดาตอบยังไงรู้ไหมครับบอกมุกเกกิสยามุกเกกิสโอ้มุกเกกิสเอ้ยท่านเห็นฉันเนี่ยท่านยังกลัวฉันเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านเห็นเพื่อนฉันอีก 1,000 คนที่อยู่ข้างนอกกุลฮุมมิธลีเอาอัชดอีก 1,000 คนที่รอฉันอยู่ข้างนอกทุกคนเหมือนกับฉันหมดเลยหรือน่าเกรงขามและน่ากลัวยิ่งกว่าฉันอีกอัลลอฮฺอักบัรอุบาดะห์พูดอย่างนั้นพี่น้องยิ่งเพิ่มความกลัวให้กับมุกเกกิสเพิ่มความกลัวขึ้นอีกบอกมุกเกกิสเจ้าเห็นฉันคนเดียวเจ้ายังตัวสั่นยังกลัวขนาดนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าไปเห็นเพื่อนฉันอีก 1,000 คนที่อยู่ข้างนอกเขาทั้งหมดเหมือนฉันเลยเล่นน่ากลัวยิ่งกว่าฉันอีกพี่น้องโมกาวกิสได้ยินอย่างนั้นพี่น้องที่รักครับถามอุบาดาว่าแล้วพวกเจ้าออกมาทำไมถึงแผ่นดินนี้เจ้ามาทำอะไรอุบาดาบอกด้วยความสงบนิ่งว่านะอินนาคาราจนาแท้จริงพวกเราออกมาวันนี้ลิมารดอติลาเพื่อหวังความพอใจจากอัลลอฮ์เท่านั้นไม่ได้มาเพื่อหวังทรัพย์
ม่ได้มาเพื่อหวังเกียรติยศไม่ได้มาเพื่อหวังอะไรทั้งสิ้นที่เรามาวันนี้หวังในความพอใจและความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะอีมุดดุนยาไลซะบินะอีมและสำหรับพวกเรามุสลิมแล้วความสุขในดุนยาไม่ใช่ความสุขอินนามันนะอีมุนนะอีมุลอาคิเราะห์แต่ความสุขที่แท้จริงของพวกเรานั่นคือความสุขในอาคิเราะห์อัลลอฮุอักบัรอุบาดะห์บินซอมิตพูดกับมุกอกิสแบบนั้นทำไมเขาไม่กลัวพี่น้องมุกอกิสเป็นผู้นำเป็นผู้คุมอาณาจักรเมืองมัสยิดทำไมอุบาดะห์บินซอมิตเป็นแค่ซอฮาบะห์ธรรมดาทำไมเขากล้าและเขาไม่กลัวอย่างนั้นพี่น้องที่รักเพราะอะไรรู้ไหมฮะนี่คือความน่าเกรงขามคนเวลากลัวอัลลอฮ์สุดหัวใจเขาจะไม่กลัวอะไรอีกเลยในโลกเขาจะไม่ยั่นและจะไม่กลัวแคร์ใดๆทั้งสิ้นของมักลุกเขายืนหยัดและมั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งต่างจากเราพี่น้องที่รักครับเรากลัวมักลุกแต่เราไม่กลัวอัลลอฮ์เรากลัวมนุษย์แต่เราไม่กลัวผู้สร้างมนุษย์เรากลัวดุนยาแต่เราไม่กลัวอัลลอฮ์อุมัรบินคอตตอบดูอากับอัลลอฮ์พี่น้องอย่าให้ฉันกลัวอะไรเลยทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินนอกจากพระองค์เท่านั้นยาอัลลอฮ์อุมัรบินคอตตอบอุบาดะห์บินซอมิตจึงพูดกับมุกอกิสแบบนั้นด้วยบุคลิกอันยิ่งใหญ่มุกอกิสขู่อุบาดะห์ต่อว่าอุบาดะห์เอ้ยพวกเจ้าฉันยอมรับนะในความน่าเกรงขามในความซื่อสัตย์บริสุทธิ์อะไรของต่างแต่พวกท่านเนี่ยไม่สามารถจะต่อกรกับโรมันได้พวกเขาเตรียมกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากกว่าพวกท่านหลายเท่าตัวซึ่งพวกท่านจะไม่มีทางสู้กับพวกโรมันได้โดยเด็ดขาดนี่คือการขู่ของมุกอกิสพี่น้องขู่ใครไม่ขู่ไปขู่ซอฮาบะห์ขู่ใครไม่ขู่ไปขู่ซอฮาบะห์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรุญูญตายสิครับเมื่อไปขู่ซอฮาบะห์ว่าซอฮาบะห์พวกท่านสู้กับโรมันไม่ได้นะพวกนั้นเตรียมกองทัพยิ่งใหญ่มากอย่างพวกท่านกองทัพมุสลิมเนี่ยท่านแพ้สถานเดียวนะท่านตายแน่นอนมุกอกิสพูดอย่างนั้นท่านรู้ไหมครับพี่น้องว่าท่านอุบาดะห์ตอบว่ายังไงท่านอุบาดะห์บอกมุกอกิสว่ามุกอกิสเอ้ยเจ้าจะมาขู่พวกเราให้เรากลัวความตายอย่างนั้นท่านรู้หรือไม่มุกอกิสพวกเรามุสลิมทุกคนที่มาวันนี้เนี่ยพวกเราขอดุอาทุกครั้งในละหมาดให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ตายชะฮีดคือตายในทางของอัลลอฮฺทุกครั้งเราขอหลังละหมาดทุกวันดุอาที่พวกเราขอตลอดคือขอให้ตายแล้ววันนี้เจ้าจะขู่ความตายกับพวกเราอย่างนี้นะมุกอกิสอัลลอฮฺอักบัรในบางรายงานอุบาดะห์พูดกับมุกอกิสว่ายังไงรู้ไหมครับท่านอุบาดะห์กล่าวกับมุกอกิสว่าอัมมาอันฉันเนี่ยนะมุกอกิสเอ้ยما أهاب مئة رجل من عدوي ฉันเนี่ยไม่เคยกลัวเลยมุกอกิสหากแม้นวันนี้ศัตรู100คนลาวิสตักบาลูนีจามีอาทั้ง100คนมันจะบุกมาหาฉันคนเดียวรู้ไหมมุกอกิสฉันไม่เคยหวั่นเลยแม้แต่น้อยนั่นคืออุบาดะห์กำลังบอกว่าฉันคนเดียวก็พร้อมสู้กับพวกท่าน100คนซุบฮานัลลอฮ์นี่คืออะไรอ่ะพี่น้องซอฮาบะห์พูดไม่ใช่พูดด้วยความบ้ายอบ้าอายุเขาพูดด้วยอีมานมุกอกิสได้ยินอย่างนั้นพี่น้องที่รักชัดเจนแล้วคนแบบนี้เราไม่มีทางต่อกรได้มาเพื่อรับความตายเต็มๆสุดท้ายท่านอุบาดะห์บินซอมิตเสนออิสลามให้กับมุกอกิส
หมู่เกาะคริสต์ไม่เข้าอิสลามพี่น้องไม่ยอมรับสุดท้ายก็เกิดการต่อสู้ขึ้นพี่น้องครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหมู่เกาะคริสต์ไม่ยอมก็ต้องรบรบครั้งนี้พี่น้องเชื่อไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอัซซุบัยบินอาวามรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัซซุบัยกลับมารวมทัพกับท่านอุบาดะห์บินซามิตแล้วบอกว่าป้อมบาบิโลนเนี่ยนะเป็นป้อมสูงใหญ่มากดังนั้นท่านซุบัยได้กล่าวออกมาดังๆว่าวันนี้อัซซุบัยเนี่ยตัวฉันเนี่ยฉันขอมอบชีวิตฉันให้กับอัลลอฮ์พี่น้องอัซซุบัยประกาศฉันขอมอบวากับชีวิตฉันให้กับอัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงเอาบันไดที่สูงมาอัซซุบัยให้เอาบันไดสูงมานะพี่น้องสูงกว่าป้อมสูงกว่ารั้วป้อมและอัซซุบัยบอกว่าฉันจะขึ้นไปบนยอดบันไดแล้วทุกครั้งที่ฉันกล่าวตักบีรนั่นคือกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรขอให้กองทัพมุสลิมทั้งหมดกล่าวตามฉันอัซซุบัยบินอาวามปีนขึ้นบันไดสูงมากพี่น้องที่รักเมื่อถึงยอดบันไดอัซซุบัยตักบีรออกมาว่าอัลลอฮุอักบัรกองทัพมุสลิมเป็นพันพี่น้องกล่าวอัลลอฮุอักบัรพร้อมกันหมดเลยเหมือนกับคนคนเดียวอัลลอฮุอักบัรเสียงดังมากจนบรรดาศัตรูอิสลามที่อยู่ในป้อมบาบิโลนนั้นหัวใจสั่นไหวหมดเลยพี่น้องเพราะฟังเสียงตักบีรของซอฮาบะใจสั่นเลยพี่น้องที่รักกลัวสุดท้ายอัซซุบัยโดดนะพี่น้องจากบันไดโดดข้ามป้อมเข้ามาและมีคนร่วมโดดกับท่านประมาณ10คนพี่น้องที่รัก เมื่ออัซซุบัยเข้าไปข้างในบรรดากองทหารมัสยิดในตอนนั้นเห็นมุสลิมโดดมาอย่างนั้นทั้งหมดตกใจหมดเลยพี่น้อง10คนโดดเข้าไปในรั้วเพื่อจะไปเปิดประตูให้กองทัพอิสลามเข้ามาพี่น้องถ้าใจไม่อยู่กับอัลลอฮ์จริงๆทำไม่ได้นะครับพี่น้องอัซซุบัยบินอาวามหนึ่งในมุบัชชิรุลบินจันนะห์หนึ่งใน10ชาวสวรรค์อัซซุบัยเข้าไปแล้วเมื่อเข้าไปในรั้วอัซซุบัยตักบีรใหม่ครับอัลลอฮุอักบัรมุสลิมที่อยู่ข้างนอกตักบีรรับอัซซุบัยอัลลอฮุอักบัรจนซุบัยอัซซุบัยไปเปิดประตูได้กองทัพมุสลิมจึงเข้าไปในวันนั้นจนพี่น้องที่รักชัยชนะสู่อ้อมอกอิสลามในวันนั้นเป็นประการประกาศศักดาและประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสลามจึงไปถึงฝั่งโรมันได้ด้วยความอนุมัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านการเสียสละของซอฮาบะห์อุบาดะห์บินซามิตผู้ที่มีบุคลิกน่าเกรงขามผู้ที่มีบุคลิกอัชชิดดะอะลัลกุฟฟาร์รุฮามาอ์บัยนะฮุมพี่น้องแข็งแกร่งและดุจดังราชสีห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่ท่านพูดคนก็กลัวแค่ท่านยืนนิ่งคนก็น่าเกรงขามนั่นคือถูกประดับด้วยอีมานและด้วยความชัดเจนบุคลิกแห่งอีมานของท่านคนที่ไม่เป็นทาสดุนยายิ่งใหญ่ทุกคนพี่น้องที่รักคนที่ไม่หลงกับดุนยาสุดยอดและมีความน่าเกรงขามทุกคนมุสลิมถ้ายังตกเป็นทาสดุนยาเป็นทาสเงินเป็นทาสมักลอกท่านอย่าหวังความมีเกียรติท่านจะไม่มีเกียรติและท่านจะไม่มีความน่าเกรงขามใดๆทั้งสิ้นความน่าเกรงขามที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่าท่านเป็นคนรวยไม่ใช่ว่าท่านเป็นบ้าเป็นบออะไรทั้งนั้นอยู่ที่ท่านอยู่กับอัลลอฮ์แค่ไหนพี่น้องอยู่กับอัลลอฮ์มากเท่าใดอัลลอฮ์จะยกความน่าเกรงขามท่านยิ่งขึ้นกว่านั้นอินชาอัลลอฮ์อุบาดะห์บินซามิตจึงสามารถพิชิตเมืองป้อมบาบิโลนได้และนำอิสลามขยายไปถึงโรมันสุดท้ายพี่น้องที่รักชีวิตอุบาดะห์บินซามิตท่านเกิดที่มะดีนะห์แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บชีวิตท่านณแผ่นดินปาเลสไตน์หรือปาเลสไตน์นะครับพี่น้องอุบาดะห์บินซามิต เสียชีวิตที่ปาเลสไตน์นะอายุท่าน72ปีพี่น้องที่รักครับจบชีวิตราชสีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุบาดะห์บินซามิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุ
ซอฮาบะห์ผู้น่าเกรงขามซอฮาบะห์ผู้ไม่เคยหวั่นต่อศัตรูซอฮาบะห์ผู้ไม่สนใจว่าคนตรงหน้าเขาคือใครรู้เพียงแต่ว่าเขาอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาคือยิ่งใหญ่และเขาคือมีความน่าเกรงขามอย่าลืมนะพี่น้องกลัวอัลลอฮ์ให้หมดหัวใจแล้วท่านจะไม่กลัวใครอีกเลยในโลกกลัวอัลลอฮ์ให้หมดหัวใจท่านท่านจะไม่กลัวมนุษย์หน้าไหนทั้งสิ้นกลัวอัลลอฮ์ให้หมดหัวใจท่านท่านจะดูมักโลกทั้งหมดมันตัวเล็กนิดเดียวนะครับ นี่คือเรื่องราวของท่านอุบาดะห์บินซามิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุในค่ำคืนนี้พี่น้องที่รักนะตัวอย่างแห่งความน่าเกรงขามความน่าเกรงขามไม่ต้องไปหาจากการแต่งตัวพี่น้องมันอยู่ที่บุคลิกท่านต่ออัลลอฮ์มากแค่ไหนท่านอีหม่านมากเท่าใดอินชาอัลลอฮ์นี่คือความน่าเกรงขามของอุบาดะห์บินซอมิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะเอาละนะ